รัสเซียประกาศระงับการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์และยูโรทันทีหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่พุ่งเป้าสกัดการไหลของเงินทุนและสินค้าที่สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเหตุการณ์นี้ทำให้ธนาคารกลางรัสเซียและตลาดหลักทรัพย์มอสโกต้องออกแถลงการระงับการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าวทันทีโดยเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากประกาศมาตรการคว่ำบาตรการระงับการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์และยูโรในตลาดหลักของรัสเซียส่งผลกระ